เป็นเกษตรอินทรีย์ 100% เลยค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยตามแอนไปดูกันเลยค่ะจังเลยอยากจะไปมั่งจังเลยนะคะโอ้โหนี่ตะโกนตะกี้นี่คือชมตัวเองค่ะไม่กำลังเรียกโออยู่นะคะน้องแอนเรียกโออยู่ว่าสวยจังนะคะทักทายดีกว่าสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องแอนทวีรัตน์จิรดิรกนะคะที่ไปมาเป็นทริปล่าสุดเลยนะคะคือไปที่เกษตรอินทรีย์ค่ะที่สุโขทัยน่าสนใจยังไงอะคะน่าสนใจยังไงนั่งเครื่องไปเลยนั่งเครื่องไปดำน้ำไม่มีใครทำอีกแล้วสนุกค่ะนั่งกับไปทางกับบางกอกแอร์เวย์ค่ะแล้วก็เราไปดำน้ำเนี่ยมันเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามันแปลกตรงไหนเป็นการปลูกข้าวแบบไหนมันเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช่สารเคมีเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยที่มันกินเป็นอาหารของข้าวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช้ที่ฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชก็ไม่ใช้ปลอดสารพิษหมดปลอดสารพิษหมดเลยเราใช้แบบเขาบอกว่าธรรมชาติด้วยกันเนี่ยค่ะปลูกขึ้นมาแต่ตะกี้พอไปเริ่มดำนาใช่ไหมใช่แล้วมีแบบผลผลิตที่เสร็จแล้วมานี่มีให้ดูรอเดือดน้ำนี่เคยแต่อร่อยจริงนะหอมนะหอมไม่ใช่ชาเขียวค่ะเป็นน้ำมาจากเนี่ยเหรอครับน้ำใบข้าวมันคือน้ำใบข้าวไม่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆกรุงเทพก็จะไม่ค่อยเคยเห็นต้นข้าวใช่ถ้าสารภาพตามตรงก็คือณตอนเด็กๆก็ไม่เคยเห็นมาเห็นตอนโตที่ได้ไปถ่ายรายการได้ไปอะไรเงี้ยครับถึงจะได้เห็นเด็กๆก็จะเห็นในรูปใช่ไหมคะแต่นี่ต้นข้าวแบบสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในกิจกรรมที่ไปเนี่ยไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ยังมีเยอะกว่านี้อีกใช่เก็บมาฝากเปล่าอยากชมอยากชมใช่ไหมงั้นดูกันเลยไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเกษตรอินทรีย์ที่นี่เขาเรียกว่าสัมผัสได้ตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุโขทัยเลยนะคะเพราะที่นี่กินเนื้อที่กว่า400ไร่ด้วยโครงการเกษตรอินทรีย์ที่ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการเรียนรู้เรื่องข้าวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยล่ะค่ะเพราะว่าผู้ที่มาเที่ยวชมนะคะนอกจากจะได้ทดลองทำนาจากการเกษตรปลูกข้าวแบบไม่พึ่งพาสารเคมีแล้วก็ยังได้ศึกษาระบบเกษตรอินทรีย์ที่เต็มรูปแบบอย่างสมบูรณ์ด้วยล่ะค่ะหลักการของเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยแห่งนี้นะคะเขาทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติล้วนๆไม่มีการใช้สารเคมีเลยละค่ะและก็ยังให้ความสำคัญกับระบบนิเวศด้วยงานนี้นะคะน้องแอนก็เลยรับบทชาวนาไปทดลองหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกับเขาด้วยละค่ะจะว่าไปทำนานี่ก็ไม่ยากนะคะเริ่มจากการหว่านข้าวให้ได้กล้าอายุประมาณ 20-25 วันหลังจากนั้นก็ถอนออกแล้วก็นำไปดำในแปลงนาอื่นต่อไปค่ะเพียงกันเข้าไปคำเม้นฉันไงพอให้ผิวเนียหลังจากที่นำกล้าข้าวลงดำแล้วนะคะประมาณ 70-90 วันเนี่ยรวงข้าวสีทองก็จะออกเต็มท้องทุ่งพร้อมให้เราเก็บเกี่ยวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นข้าวกล้องให้เราได้รับประทานกันนั้นก็ต้องผ่านโรงสีกันก่อนนะคะซึ่งที่นี่เขาก็ทำมือกันทุกขั้นทุกตอนเรียกได้เต็มปากเลยล่ะค่ะว่าเป็นข้าวแฮนด์เมดค่ะนี่คือข้าวกล้องที่ถูกสีข้าวกล้องมามันมีผสมในข้าวเปลือกนี่เราจะทำประมาณกี่รอบอ่ะสามรอบแต่เราค่อยๆทำนะคะพอลงมารอบนึงแล้วก็จะเอาไปคัดก่อนคือจากตรงนี้แล้วก็ไปดูก่อนค่ะเพื่อแยกค่ะแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวขาวมันก็ยังมีเหลืองๆอยู่เหลืองๆนี่คือข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่มันยังกระท้อไม่หมดใช่ไหมคะใช่ยังกระท้อไม่หมดเรื่องนี้มันจะแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวขาวมันจะมาลงทางนี้ข้าวเปลือกมันจะมาลงอ๋อค่ะใช้น้ำหนักในการเทแล้วคัดเอามันจะไปทางด้านไหนฉลาดมากนี่เราก็นั่งทำกันบ้างส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องคัดขนาดของเม็ดข้าวอ๋อเพื่อแยกขนาดว่าเม็ดสวยๆนี้จะได้เป็นเม็ดสุดท้ายต่อจากตรงนู้นมาเนี่ยมันนี่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือให้คนคัดเอาเม็ดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ออกนี่อันนี้เอาเม็ดไม่ค่อย
มได้แล้วค่ะกว่าจะได้ทานข้าวเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะคะทำให้เรารู้สึกเลยเนอะเพราะว่าต่อไปนี่เวลารับประทานข้าวเนี่ยเหลือเม็ดนึงจะรู้สึกผิดเลยนะเสียดายมากใช่ไหมคะเพราะกว่าจะได้แต่ละเมล็ดนะคะกว่าจะได้เม็ดมาเนี่ยลำบากมากๆเลยต้องเหนื่อยมากมากรสชาติข้าวที่นี่เป็นไงครับหอมค่ะมันจะมีสามรสไม่ใช่สามรสสามสีดำแดงขาวชิมไหมอ่ะนี่เหรอครับลองชิมใช่ดำแดงขาวนี่นะครับดำแดงขาวอันนี้แบบอันนี้แบบยังไม่ได้หุงอันนี้นี่มีแบบหุงมาด้วยนะคะหุงมาแล้วจะหอมค่ะหอมเป็นแบบข้าวกล้องสุโขทัยเนี่ยเขาจะหอมแบบข้าวเหนียวดำนิดน่ะสุโขทัยมากเลยเนิบเพราะว่าบนเครื่องบางกอกแอร์เวย์เขาเสิร์ฟด้วยข้าวนี้เลยนะนะคะซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะขอกระเพราไก่เดี๋ยวก่อนทำรายการก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะมีในส่วนของข้าวเนี่ยที่นำมาทำเป็นเมล็ดข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ใบข้าวเองก็ทำมาเป็นใช่ที่พูดไว้นี่คือน้ำใบข้าวหอมมันจะหอมเหมือนกินน้ำใบเตยอะค่ะมันทำมาจากใบข้าวต้องอ่อนหรือต้องอะไรยังไงก็คือต้นประมาณนี้ค่ะเขาก็จะตัดออกมาแล้วก็จะเอามาทำเป็นน้ำใบข้าวที่สำคัญคือมันจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ทานมะเร็งต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ได้ด้วยมียาวมากเป็นลิสต์ยาวๆๆๆอย่างงี้นะคะได้ข่าวว่าน้องแอนก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันใช่มั้ยคะค่ะโกแก่มาเยอะเหมือนกันพูดถึงกิจกรรมอื่นๆมากดีกว่านอกจากไปดำนาแล้วได้ทำอะไรอีกบ้างก็นี่ค่ะมีได้ไปดำนาแล้วก็ได้ทานพืชผักสวนครัวข้างในเออตะกี้ที่เห็นเนาะพริกเขาก็ปลูกเองมันละอย่างงี้พูดถึงดำนาก่อนเลยพี่ค่ะคือบอกว่าคือกินข้าวเด็กๆก็บอกว่าให้กินเนี่ยต้องแบบว่าอย่าเหลือสงสารชาวนาแล้วก็แค่ไม่เหลือแต่ไม่รู้สึกไงไม่ฟิลจริงๆว่าแบบมันเป็นยังไงพอได้ไปจริงๆนี่คือแบบโอ้โหบอกพี่เขาเองใช่ไหมล่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถ้าสู้ไปนานๆเข้าหน้าจะจิ้มดินแล้วพี่แต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าตามโรงเรียนนะมีกิจกรรมแบบนี้พาน้องๆเด็กๆไปเขาจะสนุกด้วยแล้วเขาจะเห็นคุณค่าแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าชาวนากว่าจะได้ข้าวมาแต่เมล็ดแต่ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นเป็นมันๆเนี่ยคือแบบเอาต้นกล้าเนี่ยที่มันขึ้นมาสัก20กว่าวันแล้วเนี่ยดึงขึ้นมาวิธีการดึงประมาณต้นใช่ใช่ใช่ต้องดึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปดำอีกที่หนึ่งเด็กๆเราเข้าใจว่าหวานแล้วรอมันโตเลยทีเดียวไม่ใช่นะจริงเหรอคะต้องขึ้นประมาณแบบ20วันพี่ถีไม่ทันมาขึ้นมาที่สุดวันดำนาไงดึงออกมาก่อนแล้วก็ไปปักอีกที่หนึ่งทีละต้นนะพี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะเวลาปกติเราดำนาไอ้ที่เห็นแบบพี่ๆชาวนาที่เขาดำนาพี่แกเขาเป็นคนแบบเจ๋งในเรื่องของแบบแถวตรงมากเลยได้ถามพี่เขามาเหมือนกับพี่ก็ฝึกฐานมาหรือเปล่านะตรงมันแถวตึง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 แล้วแบบทำเร็วมากแอนแบบเดี๋ยวพี่ใจเย็นรอก่อนเพราะคือแต่ละคนเขาจะรับผิดชอบกันใช่ไหมว่ายังไงเราจะต้องแนวหน้ากระดานหรือแถวตรงหรือยังไงเขาก็จะลงค่อยๆถอยลงมาอย่างเงี้ยค่ะคนละแถวครับก็สักสองสามแถวรับผิดชอบไปแต่อย่างแอนนี่เหมือนกับเด็กแนวไม่ค่อยเป็นแนวเลยเด็กแนวไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าก็เต็มแถวเหมือนกันมีหน้ามืดไหมคะเกือบเหมือนกันค่ะถ้าทำนานๆหนึ่งบอกน่าจะเริ่มแบบจิ้มดินแล้วใช่ก็จะสนุกดีค่ะเออนะครับเอาไปพูดถึงเรื่องของพืชผักสวนครัวบ้างใช่ก็ดำนาเสร็จก็ได้กินเลยได้ทานเป็นอาหารค่ะแบบว่าธรรมชาติจริงๆอย่างเราได้ฝึกทำกับข้าวเองข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเป็ดเขาเลี้ยงเป็ดข้างในก็ไปเก็บไข่มาแล้วก็มาทอดมาเจียวไข่เองเนี่ยเจียวเองมาจากข้างในนี่ไข่เป็ดนะคะอร่อยมากแล้วก็มีแบบว่ากินกับน้ำพริกมะขามแล้วก็แบบพวกกับข้าวพืชผักสวนครัวนี่ข้าวก็ของที่นี่เองก็คือเอามาจากสวนหมดเลยนะคะใช่หอมๆแบบว่าสดๆเลยอะข้าวเก็บมาแล้วก็หุงให้ทานเลยปลูกเองทำเองปลูกเองทำเองน่าทานมากเลยเห็นอย่างนี้นะพี่แอนทำเหรอเนี่ยไม่ใช่ทอดได้แก่ใครไม่แต่จะบอกว่าดูเป็นเมนูสุขภาพทั้งนั้นนะเนี่ยมันโถทอดอันนี้อร่อยมากแต่ชามที่แอนทำมันไหม้นิดนึงไม่มีใครยอมทานเลยอ่ะนี่มันโถทอดอ่ะฮะใช่มันโถทอดค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกมะขามค่ะเจริญอาหารมากหมดไป 2-3 จานคือทั้งหมดนั่นน่ะคนเดียวโอ้เป็นผักปลอดไม่แบ่งใครด้วยเอามือวางไว้ด้วยห้ามแย่งเออนะครับแต่คือถ้าพูดถึงจริงๆแล้วทริปแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านสามารถไปด้วยก็ไปได้ค่ะก็คือติดต่อไปเค้าก็มีแบบว่าไปลองดงดำนาได้ไปใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านได้ค่ะก็แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมค่ะสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ทสวยไหมคะบรรยากาศดีไหมเป็นบรรยากาศแบบสุโขทัยไม่น่ากลัวนะสบายๆพนักงานก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักมากค่ะเขาจะยิ้มตลอดเลยทริปสุขภาพจริงเลยโรงแรมสวยเลยใช่แล้วก็ยังนี่ในส่วนของโรงแรมนี่เห็นบอกว่า
สวยและประทับใจแล้วแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าการแสดงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราดูในภาพของบรรยากาศก่อนนะคะคือว่าพอลงจากสนามบินในเนื้อที่400ไร่เนี่ยก็ใกล้ประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะก็ถึงโรงแรมละก็ตั้งอยู่ในเนื้อที่เดียวกันแล้วว่าไงอ่ะขี่จักรยานขี่จักรยานมาก็ได้นะเขาจะมีจักรยานให้เราขี่เพราะที่นี่เขาจะได้รับรางวัลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะจากทางสุโขทัยไม่มีควันพิษเลยไม่มีอยู่เด็บทุ่งนาเดินไปนิดนึงจริงๆสามารถแบบทำเป็น family trip ได้เนอะครอบครัวไหนอยากจะพาลูกพาหลานพาแบบหรืออยากสบายๆนะอย่างเงี้ยเป็นบ้านอิ่มเอมก็แบบไปนอนแบบไม่ใช่แนวโรงแรมค่ะเหมือนธรรมชาติมากๆโฮมสเตย์ประมาณนั้นนิดนึง